สวัสดีครับฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์ได้4ทีมสุดท้ายแล้วนะครับรอบรองชนะเลิศนะครับทีนี้เราได้ชมได้รับการถ่ายทอดสดมาเกือบเดือนแล้วได้4ทีมสุดท้ายแล้วเข้าไปฟัดกันในรอบรองชนะเลิศเพื่อหาคู่ชิงชนะเลิศคู่แรกนะครับจะคิกออฟกันในวันอังคารที่6กุมภาพันธ์2024เวลา22นาฬิกานะครับ4ทุ่มนะครับจอร์แดนนะครับพลิกประวัติศาสตร์ขึ้นมานะครับพบกับเกาหลีใต้นะครับคู่นี้ประมาทจอร์แดนไม่ได้เลยครับจอร์แดนนี่มาดีตั้งแต่รอบคัดเลือกแล้วแหละแต่ทำเสียทรงตอนแพ้บาเรนแค่นั้นแหละอยู่กลุ่ม E นะครับไปแพ้บาเรนในนัดที่3นัดสุดท้ายก็ทำให้มาลุ้นถึงในหลายๆทีมด้วยดังนั้นผ่านเข้ามารอบนี้ก็สุดยอดแล้วครับรอบรองชนะเลิศขอให้ได้เข้าไปชิงนะครับแต่ก่อนจะเข้าไปชิงชนะเลิศก็ต้องผ่านด่านอรหังแดนกิมจิเกาหลีใต้ก่อนนะครับนี่คือคู่แรกนะครับวันอังคารที่6นะครับ4ทุ่มคู่ที่2นะครับเพิ่งจบไปนะครับแอดนั่งดูอยู่นะครับอิหร่านนะครับอิหร่านน็อกญี่ปุ่นไปแล้วก็คู่ที่2กาตาร์ดวลจุดโทษชนะอุซเบย์ไปครับก็แอดเดาว่าตอนแรกเลยออสเตรเลียกับอุซเบย์นี่น่าจะไปไกลมากกว่านี้แต่ตกรอบ8ทีมสุดท้ายทั้งหมดเลยคู่ที่2จะเป็นการพบกันระหว่างเจ้าภาพพบกับอิหร่านนะครับเนี่ยคู่นี้จะวันพุธนะครับวันพุธที่7นะครับเวลา4ทุ่มตรงเหมือนกันนะฮะก็คาดว่ามันทั้ง2คู่มวยถูกคู่ครับกาตาร์กับอิหร่านมวยถูกคู่เลยก็สถิตินี้ไม่ต้องไปดูแล้วครับเพราะว่ามันผ่านมาหมดแล้วเอาปัจจุบันนี่แหละแต่ดูตามทรงนะครับถ้ากาตาร์เล่นเหมือนอุซเบย์เนี่ยมีสิทธิ์โดนอิหร่านน็อกนะครับอิหร่านเนี่ยมาดีมากเลยครับแอดดูยังไงก็อิหร่านเนี่ยน่าจะเข้าไปชิงกับเกาหลีใต้อะครับน่าจะเข้าไปชิงกับเกาหลีใต้ถ้าหากแอดเดาไม่ผิดเนี่ยนะฮะแต่เท่าที่ดูนะครับที่แอดเดามาแล้วก็ให้ความเห็นวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริงมาเนี่ยแอดถูกอยู่ประมาณ 60% อีก 40% ออกแม่น้ำเจ้าพระยาตกออกตรงข้ามฝั่งตรงข้ามหมดเลยก็แอดจะเดาอีกดาวรอบรองชนะเลิศว่าเกาหลีใต้จะเข้าไปชิงกับอิหร่านนะครับแล้วก็จอร์แดนแล้วก็กาตาร์เนี่ยจะตกรอบไปตกรอบรองชนะเลิศไปดังนั้นกาตาร์แชมป์เก่าเนี่ยก็จะอกหักส่วนอิหร่านจะเข้าไปชิงกับเกาหลีใต้แอดพูดน่าจะถูกนะขอให้ถูกนะขอให้ถูกสักทีอ่ะแม่นๆสักทีนึงก็รอรับชมและรับติดตามกันนะครับผมในวันเวลาดังกล่าวที่แอดลงไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์เหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับฝันดีครับผม